ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกทรงคลาค่คะอำเภอทถาแพ้่จังหวัดสตูลเตรียมพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในตำบลท่าเรือชูไฮไลท์ตอนพังกาหัวซุ้มดอกแดงดึงดูดหนักทองเที่ยวน่ายท่ระพงษ์ขุมเขียม นายอำเภอท่าแพ่เปิดเผยว่าคณะนียอำเภอท่าแพ่เตรียมหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองไม้ในอำเภอท่าแพ่โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมถนนซ้ายบานแปประตายบานไร่ท่อนมูถีซีบานแปประตายตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพ้ตำบลท่าเรืออำเภอท่าแพ่จังหวัดสตูลซึ่งมีต้นพังกาหัวซุ้มดอกแดงหรือตอ้นกงกลางหัวซุ้มขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ด้านนายดนรอซักเปรมใจนายกอยงค์การบริหาร่ซนตำบลท่าเรือกล่าวว่าบริเวณดังกล่าวคือท่าเรือบุงาตาเซเป็นท่าเรือสมัยโบราณอายุนึ่งรอยกว่าปีที่พัานมาเมื่อครั้งที่ตำบลท่าเรือยังไม่แยกจากตำบลแประท่าเรือแห่งนี้สภาพพื้นที่เต็มไปด้วยตอนพังกาหัวซุ้มดอกแดงมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นลักษณะสำคัญของตอนพังกาหัวซุ้มดอกแดงจะมีเปลือกตอนแตกเป็นแนวยาว สีน้ำตาลหรือสีดำที่คนตอนมีผู้พ่อนสูงใบเดียวสีเคีียวแคม จึงเกิดแนวคิดต่อยอดพัฒนาเป็นท่าเรือประวัติศาสตร์เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์วิถีวัฒนธรร,รมตำบลท่าเรือส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลท่าเรือต่อไปได้นอกจากนี้ประชาชนในตำบลท่าเรือจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวสามารถยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ขณะน,นี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้เริ่มต้นด้วยการพัฒนาเป็นจุดเช็คอินสะพานทางเดินใหม่ไพซาลลาทิผักตลาดหนัดอาหารทะเล วินีนาศสุราก,กำแห้งซุนค้าวิทยุมอกอสรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน